ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทางผู้พัฒนาเขาจงใจให้มันเป็นปืนพกหรือว่ามันคือปืนซับแมชชีนกันแต่ว่ามันบั๊กมาอยู่ในปืนพกกันแน่สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะกลับมาอยู่กับ Game Shot นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปืนนะครับของโปรโมชั่นสะสมเติมครบ 3,299 บาทนะครับก็จะได้เป็นปืน No Time นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้มันคือปืนพกหรือคือปืนซับแมชชีนกันนะครับแทนที่มันจะมาอยู่ในซับแมชชีนกันช่องนี้นะครับแต่ดันไปอยู่ในช่องปืนพกนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทางผู้พัฒนาเขาจงใจให้มันเป็นปืนพกหรือว่ามันคือปืนซับแมชชีนกันแต่ว่ามันบั๊กมาอยู่ในปืนพกกันแน่นะครับก็เดี๋ยวเอาไปรีวิวทดสอบนะครับก็มี PVE แล้วก็ PVP นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมฝากด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ในห้องเชือดแล้วนะครับผมกดเลข2ครับเพราะว่ามันอยู่ในช่องปืนพกเนาะนี่นะครับผมเปิดโนไทม์นะครับเหมือนกับปืนหลักทั่วๆไปเลยนะครับเหมือนมากเลยนะครับนี่นะครับผมนี่คือปืนนะครับรูปร่างเป็นอย่างนี้เลยคลิกขวาทำอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองคลิกซ้ายยิงดูนะครับถามว่ายิงนิ่งไหมก็ยิงนิ่งนะครับมันดูเหมือนปืนหลักนะแต่พอคลิกซ้ายยิงอ่ะมันเหมือนพกลัวมากกว่านะครับเดี๋ยวจะทดสอบยิงหัวนะครับเลือดเหลือ7นะครับจาก100นะครับตัวละครนี้นะครับเกาะ150นะครับถ้าเลือดไม่ใช่สิถ้าเกาะไม่มีเลยอาจจะถึงตายหรืออาจจะไม่ตายนะครับแต่นี่คือเลือด100เกาะ150ยิงแล้วเลือดเหลือ7นะครับต่อมาลำตัวบ้างนะครับผมเลือดเหลือ58นะครับผมลืมไปนะครับส่วนเกราะก็คือส่วนเกราะนะครับมันจะลดทำลายตรงช่วงลำตัวนะครับตรงหัวไม่เกี่ยวนะครับต่อมาขาบ้างนะครับขาเลือดเหลือ56นะครับเกราะไม่มีส่วนช่วยระหว่างส่วนหัวกับส่วนขานะครับมีแค่ลำตัวเท่านั้นนะครับที่มีส่วนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ PVE โหมดที่ผมมาเล่นนะครับก็จะเป็นโหมดเฟียร์นะครับอันนี้เป็นเฟียร์แบบง่ายนะครับยิงหัวนัดเดียวตายนะครับยิงคนมันน่าจะนัดเดียวตายนะครับเหมือนเซิร์ฟจีนเหมือนมาเลย์อะไรอย่างงี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไปครับลุยเลยครับเดี๋ยวลองยิงลำตัวนะลำตัวโอ้ลำตัวดาเมจก็แรงนะครับดีนะไม่เป็นปืน 8.5 นะครับ 8.5 มันจะแรงนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมีปืนก่อนหน้านี้นี่ที่ยิงรัวแบบนี้นี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นปืน 8.5 หรือปืน8ดาวนะครับไม่รู้ว่าในช่องผมเคยทำคลิปรีวิวเปล่านะครับก็ลองไปหาดูนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับแต่จำได้ว่ามันเคยมีแหละปืนลักษณะแบบนี้นะครับมาให้สุ่มในโกลี่ฮอลล์นะครับถ้าไปเล่นบอมแมทอ่ะบอกเลยโคตรเกียร์นะครับมีทั้งปืนหลักมีทั้งปืนรองที่ยิงรัวได้นะครับสุดยอดไปเลยมาบอสมาแล้วครับลองยิงบอสดูนะดาเมจอยู่ที่99นะครับปืนนี้ยัดกันโซไปได้นะผมลองพยายามทุกวิถีทางแล้วนะครับเพื่อจะยัดกันโซเข้าไปแต่ว่ามันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าปืนมันบอกว่าเป็นซับแมชชีนกันไงผมก็เลยแบบว่าลองยัดกันโซที่แม่งได้ไหมปรากฏว่ามันทำไม่ได้ไงนะครับเดี๋ยวผมบั๊กระเบิดดีกว่านะครับบั๊กระเบิดน่าจะเวิร์กกว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะมาบั๊กเสร็จแล้วครับเฮ้ยไม่ได้ขึ้นป้อมน่าขึ้นป้อมตรงไหนเนี่ยตะกี้ผมกดฮิลเลอร์นะแต่ทำไมขึ้นป้อมไม่รู้มาเท่าไหร่เนี่ยอาเมจเนี่ยดาเมจ200นะครับมันคูณ2ถามว่าแรงไหมก็แรงนะครับแต่มันยิงช้านะครับมันลั่นช้าไปหน่อยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยิงเลยครับวิจะแตกทำให้ในกระสุนก็จะหมดไม่ทันว่ะโอ้ยไม่ทันมาไม่เป็นไรครับรอบที่6แล้วนะครับอยู่ข้างล่างหมดเลยข้างบนก็มีช่างแม่งแล้วกันไม่เลยเฮดช็อตครับเฮดช็อตอย่างเดียวแตกไปนี่ก็แตกไปพวกปืน8ดาวขึ้นไปเซิร์ฟเวอร์จีนน่ะคือยิงหัวนัดเดียวตายใช่ป่ะถ้าเป็น PVP อ่ะของไทยไม่ครับมาเป็นใน PVE แทนนะครับ สงสัยมันบั๊กมั้งไม่ก็อะไรสักอย่างแหละแต่ว่ามันก็เป็นมานานแล้วว่าเป็นแบบโอ้โหมาหลายปีไอ้พวกปืน8ดาวก็บอกผมว่าเขาน่าจะจงใจทำแหละนะครับมันไม่น่าจะบั๊กหรอกมารอบที่8แล้วครับรอบที่8ยิง
ตอนแรกผมจะหาห้อง PVP ทำนะแบบยิงคนเนี่ยแหละแต่ว่าผมหาแล้วมันไม่มีอ่ะผมก็แบบว่ารีบทำคลิปแบบรีบทำรีบตัดอะไรรีบอัพอะไรเงี้ยนะครับผมขี้เกียจมาเสียเวลาแบบว่ามานั่งหาห้องไงนะครับเพราะว่าวันนึงอ่ะผมถ่ายทีก็ 2-3 คลิปนะครับ 2-3 คลิปภายใน1วันนะแล้วผมก็ดองคลิปไว้นะครับก็คืออัปโหลดวันละ1คลิปอะไรเงี้ยแต่ว่านั่งทำจริงๆคือทำวันละ3-4 คลิปเลยนะครับถ้าแบบว่ามีอารมณ์ทำหรือมีห้องทำอะไรเงี้ยนะครับส่วนมากมันอยู่ที่อารมณ์ของผมล้วนๆเลยนะครับว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับผมก็งี้แหละชอบแบบว่าลองคลิปแล้วก็ตั้งเวลาอัปโหลดไว้วันละ1คลิปวันละ1คลิปอะไรอย่างงี้นะเผื่อวันไหนแบบว่ามันไม่มีห้องทำจริงๆจะได้แบบว่าไปทำวันถัดไปได้แล้ววันนั้นๆจะได้แบบว่ามีคลิปลงไงนะครับผมพยายามแบบว่าลงคลิปทุกๆวันนะครับแต่ว่าไม่ขาดกันนะครับผมโอ้ยผมอดได้รางวัลเลยไอ้มอนพวกนี้แม่งมาเยอะเกินเดี๋ยวลูกซองเคลียร์ดีกว่าเอาลูกซองเป่าแม่งเลยไวกว่าถ้าถามว่าปืนนี้มันคุ้มไหมกับเงินที่เสียไป 3,299 บาทเนี่ยผมว่ามันก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็ชอบแบบว่าเอาไปสะสมอะไรอย่างนี้บางคนก็แบบว่าเอาไปเล่นใช้งานจริงอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่พวกคุณนะครับก็ลองคิดเอานะครับว่ามันคุ้มไหมที่เสียไปนะครับได้ปืนพกอันนี้มาแต่พักหลังๆนี้รู้สึกไม่มีโปรโมชั่นไหนที่แบบว่ามันคุ้มเลยนะครับผู้พัฒนามันไม่ค่อยทำปืนใหม่ๆมาลงอ่ะมันมีแต่พวกปืนเก่าๆมาย้อมอะไรเงี้ยถึงจะมีพวกปืนใหม่ๆแต่คุณสมบัติมันก็ไม่ค่อยน่าสนใจอ่ะครับส่วนมากที่คนเลือกเติมก็จะเป็นพวกปืนสาย PVE อะไรเงี้ยนะครับไอ้พวกปืน AF ไม่ก็พวกปืนซามูเอลอ่ะที่คนมันเติมเยอะๆเพราะว่ามันคุ้มไงมันคุ้มกับราคาที่เสียนะครับมารอบบอสแล้วครับบอส2ตัวเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์มอนพวกนี้ก่อนโอ้ยเอาลูกซองเป่าแม่งเลยไม่งั้นเดี๋ยวช้าแน่มาเดี๋ยวรอบอสมาก่อนโอ้ยตัวเล็กๆนี่แม่งยังอยู่เนาะนี่เลยมึงเอาระเบิดไปเลยอุ้ยเอาลูกซองยิงเฉยเลยลืมนะครับลืมไปว่าเป็นปืนพกมาเดี๋ยวเคลียร์บอสก่อนปาระเบิดปึ๊บยิงหมดแม็กแล้วก็ค่อยปาทีแล้วกันนะครับมันน่าจะหมดพอดีมาปาระเบิดไปโอ้ระเบิดอย่างแรงอะยิงไปปาระเบิดต่อไม่รู้จะเอาตัวไหนก่อนดีเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันไม่รู้ตัวไหนเลือดน้อยแตกแล้วเดี๋ยวผมขอเติมลูกกระสุนก่อนลูกกระสุนจะหมดยิงไปเดี๋ยวพอมันใกล้แตกเดี๋ยวค่อยปาระเบิดเดี๋ยวนะปุ๊บแล้วก็ยิงแตกเออโอ้โหได้แค่ 30,000 เองเหรอวะเออสงสัยต้องยิงให้แตก2ตัวถึงจะได้ 60,000 นะครับแบบว่าเรายิงแตกเองนะมันแบบไม่ใช่มันแตกเองอ่ะเออโอ้ยตอนนี้แบบว่าผมวิ่งช้ามากเลยเคลียร์ไปรอบที่เหลือก็ขึ้นไปจัดการรูข้างบนครับส่วนมากมันจะเกิดรูข้างบนกันเดี๋ยวเอารูข้างบนก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าพวกบอทพวกนี้มันโง่ไงเออบางทีมันก็เดินลงบ้างไม่ลงบ้างถึงมันแบบว่าจะพยายามหาทางลงเนี้ยมันก็แบบติดบ้างอะไรเงี้ยนะครับหน้าหงุดหงิดอ่ะเออไหนๆปืนก็แบบว่ามีลำกล้องทั้งทีอ่ะทำไมกดคลิกขวาซูมไม่ได้วะแล้วจะทำมาทำเพื่ออะไรหรืออย่างน้อยน่าจะกดตัว B แยกได้เป็นปืนคู่เหมือนปืน PB อะไรเงี้ยทุกคนลองกดตัว B กับตัว N ดีนะครับบนคีย์บอร์ดอ่ะมันเป็นปุ่มที่เอาไว้สลับปืนอ่ะเนี่ยกดตัว B กับตัว N เนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันแตกต่างยังไงไม่รู้ทำมาเพื่ออะไร2ปุ่มนี้แต่ผมว่ามันน่าจะมีเหตุผลของมันแหละนะครับแต่ในอนาคตมันอาจจะเป็นปืนที่สามารถกดตัว B แยกคู่ได้นะครับเหมือนพวกเกม PB อะไรเงี้ยนะครับคิดคู่ OA อะไรเงี้ยนะมารอบอลแล้วครับรอบอลบ้างนะเปิดนี้ยิงเลยดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ย300ดาเมจ300ยังดูทางโจมตีครับพึ่งคูณแค่15เองนะครับไม่ลำบากครับเพราะว่าปืนเราแรงอยู่แล้วนะครับยิงเข้าไปเลยครับแต่ว่ายิงช้าไปหน่อยมันน่าจะแบบไวกว่านี้ยิงไปเลยบอสพุ่งมาไม่ได้ครับพอดีว่ามีสกิลน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวปาระเบิดแป๊บตัวอะไรอยู่ข้างหลังวะโอ้ยตัวพวกนี้อีกแล้วผมโคตรลำคาญเลยว่ะเดี๋ยวเติมกระสุนก่อนกระสุนจะหมดแล้วไหนบอสอยู่ไหนมาเลยมึงไม่กลัวโอ้ยแล้วทำไมสกิลไม่ทำงานวะแม่งมาอีกแล้วโอ้โหสกิลไม่ทำงานเลยระเบิดไปมึง
นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะสกิลน้ำแข็งไม่ทำงานเลยอะเป็นไรอะปาระเบิดแล้วก็ยัดสกิลแซดแม่งเลยอย่างนี้แหละไวดีแตกไปมึงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ